ก็ในยามที่พระอาทิตย์กำลังเผาโลกอยู่ตอนนี้เป็นใครก็ต้องขอหลบเข้าใต้หลังคาแต่หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะขอแสดงความเป็นพระเอกสุดคู่แห่งยุคกล้าท้าแดดอยู่บนแพไม้ไผ่ที่ลอยอยู่กลางทะเลสัตหีบเพื่อฉากสำคัญของละครเกมร้ายเกมรักฉากประเพณีชาวเลของเกาะมินที่หนุ่มๆ18ในหมู่บ้านจะมาว่ายน้ำแข่งกันใครว่ายคว้าธงได้สำเร็จก็จะกลายเป็นหนุ่มเต็มตัวเนื้อหอมที่สุดทั้งโชว์สโตรกสุดเฟิร์มและหยอกล้อแย่งธงพระเอกยังหนุ่มก็ยังแน่นไม่บ่นสักคำแถมมีรอยยิ้มให้ทีมงานได้สบายใจการถ่ายทำกลางแดดเปรี้ยงยาวนานเป็นค่อนวันการส่งเสบียงน้ำอาหารก็ยากลำบากพระเอกสู้แดดของเราก็กินนอนอาบแดดอยู่ตรงนั้นซะเลยแม้จะเห็นเพื่อนแจ็คเลี่ยงกลางฉากไปแล้วเพราะแพ้แดดจนตัวเองนะคะตัวแดงก่ำประคบด้วยน้ำแข็งก็ยังเอาไม่อยู่จนต้องพาไปส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้เลยค่ะวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงครับพยายามที่จะทุกครั้งที่ว่ายนี่คือว่ายทวนน้ำหมดเลยแล้วเหนื่อยมากๆทุกคนก็เหนื่อยกันมากด้วยครับผมร้อนมากนะภาพก็ค่อนข้างที่ยากแต่ทุกอย่างก็ออกมาสวยครับพ่วงกับแล้วก็พี่สวิตเชอร์อะไรดูมุมกล้องให้ทุกอย่างก็โอเคครับฉากนี้เป็นโบนัสของสาวๆนะคะที่เห็นหนุ่มณเดชน์ท็อปเลสนะคะโหตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหนุ่มต๊อกสุปกรณ์นี่มีคู่แข่งหนุ่มจอมพลังอึดอีกคนแล้วเป็นณเดชน์ของเราติดตามด้วย